ันยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลยก็ตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งได้เจ้าของใหม่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็น Miss Universe Thailand ใช่ไหมคะแอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่ Miss Universe ทำเพราะแอนไม่มีสัญญากับ Miss Universe ด้วยตรงใช่ค่ะแอนแค่เป็นรองจัดหนึ่งเรื่องหนึ่งในทีมยูของเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นยังไงครับก็จะทราบข่าวมายังไงเป็นยูแอนจริงๆแอนนี่ว่ายังไงบ้างแอนนี่ว่ายังไงบ้างรู้อะไรมาจริงๆแอนยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลยเพราะว่าแอนมางาน Oppo ค่ะใช่ค่ะวันนี้แอนมาที่งานเปิดตัว Oppo Reno 11 Series 5G แล้วใช่แต่เรายังไม่ได้ยินเรายังไม่ Oppo นานไปลูกใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้ยินข่าวที่ออกมาอันนี้คือข่าวที่เราประเด็นไปเองใช่มั้ยคะเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเอางี้ตอนที่แอนเห็นข่าวแอนตกใจมั้ยหรือว่าเราเฉยๆแล้วโอเคทราบเรื่องเฉยๆทราบเรื่องค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็น Miss Universe Thailand ใช่ไหมคะแอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่ Miss Universe ทำเขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ empower แล้วก็ inspire ผู้หญิงทั่วโลกค่ะแล้วก็หวังว่าคนที่เป็นเจ้าของใหม่หรือว่าจะที่จะมีส่วนร่วมในองค์กรจะ continue ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นทุกวันไม่มีที่มีผลเป็นแหล่งข่าวที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราสามารถแหล่งข่าวใกล้ชิดรู้อะไรมาบ้างลูกแอนยังไม่รู้อะไรเลยค่ะต้องซูมกับเขาไหมฮะบางครั้งค่ะบางครั้งก็จะซูมบ้างกับไม่ค่ะมาตามมาค่ะถ้าแอนรู้อะไรเดี๋ยวแอนค่อยมาบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้อะไรค่ะไม่กระทบไหมพอถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนเจ้าของอะไรเงี้ยมันจะกระทบกับการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เราในสำหรับแอนไม่ค่ะเพราะแอนไม่มีสัญญากับ Miss Universe ด้วยตรงใช่ค่ะแอนแค่เป็นรองอันดับหนึ่งก็ไม่ต้องเซ็นใช่ไหมใช่ค่ะเอางี้ก่อนนะเราเข้าไปเฉียดมงที่สุดแล้วแล้วพี่กระเทยลุ้นกันมากแล้วคราวนี้พอมันไปอยู่ในมือของแม็กซ์เม็กซิโกแล้วกันลาตินอะไรเงี้ยเขาก็เลยกลัวใจกันว่าหลังจากนี้จะส่งงานไปแบบไหนดีอะไรเงี้ยจริงๆแอนเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารในองค์กรที่ดีเขาจะเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดเขาจะเลือกคนที่เป็น empowering inspirational woman อยู่แล้วแล้วก็ถ้าแอนได้เลือกคนที่จะส่งไปแอนเชื่อว่าทาง Miss Universe Thailand จะเลือกคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานั้นค่ะแอนเชื่อว่าขอให้ประเกียรติกับผู้ก็ไม่กระทบกับมงสามไม่ค่ะหวังว่าแอนก็ได้แต่เหมือนกันแอนก็หวังว่าเหมือนกันแต่พี่กระเทยเขาก็แบบคอมเมนต์กันว่าถ้าจากนี้ถ้าแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงคนไทยก็แบบว่าก็คนเสร็จแล้วมงยากเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าขอให้คนที่ได้มาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยอยู่แล้วค่ะบอกกันเลยก็ใจเย็นๆเนาะพี่กระเทยอย่าเพิ่งมาตีกันนะคะค่ะก็เชื่อว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเขาประกาศเมื่อไหร่คะเขาประกาศเมื่อไหร่ประกาศอะไรคะประกาศแอนนอนเมื่อไหร่คะยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ถึงคืนนี้เหรอคะคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนค่ะแอนชอบเรื่องแอนไม่ตกใจเหรอตกใจถ้าถามว่าตกใจไหมคะก็ตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งได้เจ้าของใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าแอนเชื่อว่าทุกเพราะ Miss Universe เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนติดตามมันมากับแพชชั่นมันมากับความรักจริงๆแล้วก็หวังว่าคนต่อไปจะ carry passion อันนี้ต่อไปให้ผู้หญิงทุกคนได้มาร่วมงานแล้วก็มาร่วมมือมาเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ในระยะเวลาที่เหลือที่แอนยังเป็นรองอันดับหนึ่งอยู่กับการทำงานต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมฮะกังวลถึงเรื่องนี้บ้างไหมฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแล้วไม่ค่ะไม่เพราะว่าแอนไม่ได้เซ็นสัญญากับ Miss Universe หลังจากที่แอนได้รับตำแหน่งแล้วแอนเป็น Miss Universe Thailand มีสัญญากับ Miss Universe Thailand ใช่แอนจะเจอแม่แอนบ้างไหมคะยังค่ะแล้วเราทราบเรื่องจากไหนอ่ะโซเชียลค่ะ